Hello, 1, 2, 3. Welcome back. This is our main thing we're going to talk about today. This is a laundry bag. And of course, if you've been following me, you know that I just got back from Beitong a few days ago. I just got back from Beitong from the day before yesterday. I got back from Beitong the day before yesterday. The day before yesterday. เพิ่งกลับมาจากไปตรงวันไหนวันไหน The day before yesterday คือวันก่อนหน้าเมื่อวานก็คือวันมะรืนนั่นเองเย้เมื่อวานเอ้ยไม่ใช่วันเมื่อวานซืนมะรืนคืออนาคตเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนคือวันก่อนหน้าเมื่อวานคือ the day before yesterday เมื่อวานซืน and of course I went there and I stayedovernight there for about 2 nights and of course at that accommodation they provided this laundry bag for the guests ก็คือที่พักตรงนั้นเนี่ยเขาให้สิ่งนี้มาด้วยหมายถึงว่าเขาเตรียมบริการเขา provide เขาจัดสิ่งนี้ให้ด้วยก็คือ laundry bag ก็คือเป็นถุงที่เอาให้เราไว้ใส่เสื้อผ้าสกปรกเพื่อนำส่งต่อเอาไปซักอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เห็นไหมว่าเบตงเมืองท่องเที่ยวเนาะก็เลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย and of course we can learn a lot from here from this laundry bag จากถุง laundry ตรงนี้ laundry ก็คือเหมือนผ้าที่สกปรกเพื่อจะเอาไปให้มันทำความสะอาดจะให้มันสะอาดมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเอาไปส่งซักรีดแห้งอะไรต่างๆนั่นแหละคือ laundry and this is a laundry bag แต่ว่าอันเนี้ยการเขียนถุงแบบเนี้ยไม่เคยเจอมาก่อนปกติมันจะเขียนแค่ laundry bag เฉยๆแต่นี้มันจะมีความพิเศษหน่อย laundry valet laundry valet what is valet valet is a person ก็คือเป็นคนมันมีหลายความหมายนะเท่าที่จำได้2อันก็คือว่ามันไม่ใช่เท่าจำได้หรอกก็คือเพิ่งเปิดเมื่อกี้แหละแล้วก็เช็คหาความหมายเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันกันต่อ valetก็คือพนักงานส่งเสื้อพนักงานส่งซักอ่ะคือหมายถึงว่าพนักงานที่จะทำหน้าที่ดูแลซักผ้าทำความสะอาดตรงนี้หรืออาจจะเป็นพนักงานที่โรงแรมที่พักที่เขาจะขับรถของเราเอาไปจอดในที่จอดรถประมาณนั้นความแตกต่างตรงนี้อาจจะเป็นแบบอเมริกันหรือบริติชอะไรก็แล้วแต่ you can check that out later again just to make sure yeah okay แล้วก็มากไปกว่านั้นอีก there are some sentences on the bottom of the bag over here เดี๋ยวอันนี้อาจจะอ่านลำบากนะเดี๋ยวจะแทรกเข้าไปในวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะต่อเข้าไปตรงนี้นี่ for prompt service please call laundry department warning this bag is not a toy to avoid danger of suffocation keep away from babies and children do not use in cribs beds carriages and playpens ตรงนี้มันเขียนว่าอะไรเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง for prompt service please call laundry department for prompt เหมือน prompt pay prompt คือพร้อมนั่นแหละแบบทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ย for prompt service please call laundry department ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบความเรียบร้อยหมายถึงว่าอยากจะมันรวดเร็วอ่ะก็คือโทรหา laundry department ได้เลยโทรหาแผนกของการซักตรงนี้ได้เลยมีตรงนี้ด้วย warning คำเตือนอันนี้ดีมากๆเลย this bag is not a toy this bag is not a toy เมื่อกี้ที่แทรกไปแล้วนะก็น่าจะพอจำได้เนาะ this bag is not a toy พออ่านได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ย this bag is not a toy ถุงนี้ไม่ใช่ของเล่นนะพูดต่อ to avoid danger of suffocation to avoid danger of suffocation เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการขาดอากาศหายใจนึกออกแล้วใช่ไหมว่าเขาจะกำลังจะเตือนเรื่องอะไรขอมาพูดต่อ keep away from babies and children keep away from babies and children เอานี้ให้ห่างๆจากเด็กๆเอาไว้แน่นอนเด็กๆอาจจะคิดไม่ได้ดีขนาดนั้นอาจจะเอาสิ่งนี้มาเล่นเพราะมันถุงใหญ่ไงเดี๋ยวเอามาครอบหัวอะไรเงี้ยไม่ดี that is not children or babies should play with ไม่ควรประโยคสุดท้าย do not use in cribs beds carriages or playpens ไม่ควรจะใช้นี้ไหนๆ cribs ก็คือเหมือนเป็นเตียงเด็กอะไรเงี้ย cribs คือเตียงเด็กอันนี้น่าจะเป็นแบบ British ถ้าอเมริกันอาจจะเรียกไม่รู้ว่าอันไหนสักอย่างเนาะอาจจะว่า cot ก็ได้หรือว่า cribs ก็ได้ crib ก็คือเหมือนเตียงเด็กหรือว่าบนเตียงหรือ carriages ก็คือเหมือนเป็นพาหนะเหมือนเป็นรถล้อรถม้าที่แบบวิ่งตึ๊กๆๆอะไรเงี้ยเหมือนรถอะไรนะพัมกินอะรถฟักทองเหมือนซินเดอเรลล่าถูกเรื่องแบบนี้ประมาณนั้นนะก็คือรถพาหนะแบบนั้นแหละหรือ playpens คืออะไร playpens ก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเตียงเด็กแต่ว่ามันไม่ใช่เตียงแต่เอา
ที่เป็นพื้นแล้วก็มีรั้วเป็นซี่ๆๆรั้วกั้นกลางเอาไว้เช็คตัวสะกดได้ใน comment box below หรือว่าใน description box ก็ได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเขียนไปอีกทีนึงว่าคำเหล่านี้คืออะไรยังไงกันแน่ yeah whew a lot of words we can learn from this one laundry bag I hope you like it ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูพี่ปังยาวทักแชทหลังไว้ได้เลย bye take care